ถ้ากลัวก็รีบสารภาพสิทุกอย่างจะได้จบอย่าเที่ยวหาเรื่องคนอื่นทำแผนถ่วงเวลาและใส่ความพี่ผมมันไม่ได้ผลหรอกใครๆเขาก็รู้ที่คุณเดือดร้อนเนี่ยเพราะกลัวว่าตัวเองจะหลุดจากตำแหน่งผู้บริหารใช่ไหมมันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยแล้วผมก็มั่นใจว่าผมเคลียร์ทุกอย่างได้แน่ดีซะอีกถ้าผมถูกพักงานผมก็จะได้มีเวลาอยู่กับน้องแนนมากขึ้นไก่คุณจะไปหาน้องแนนของคุณที่ไหนก็ไปคุณถึงผมเหรอแล้วคุณน่ะที่มาตามตอแยฉันอยู่แบบเนี้ยหรือว่าคุณยังตัดใจจากฉันไม่ได้ใช่ผมก็เกลียดตัวเองเหมือนกันเกลียดที่ยังรักคุณเป็นห่วงคุณแล้วก็ลืมคุณไม่ได้จริงๆชอบใช่ไหมวิธีนี้ใช้ได้ดีเสมอโดยเฉพาะคุณเร็วจะหลงตัวเองกันไหมเกตอาภาผมบอกคุณแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะค้นหาความจริงเท่านั้นแต่ก็ดีใจด้วยนะที่คุณรู้จักข้อหาฆ่าพี่ทิวแต่ถ้าคุณใส่ความพี่ผมเพื่อให้ตัวเองรอดมันไม่สวยเลยและผมก็จะไม่มีวันยอมให้คุณทำร้ายครอบครัวผมหรอกคุณรับไม่ได้ที่ชื่อเสียงวงตระกูลของคุณจะต้องมาเสื่อมเสียแต่คุณรับได้ที่พี่สาวของฉันโดนทุบตีคุณรับได้ที่พี่คณินโดนพี่ชายของคุณกดดันจนต้องเป็นฆาตกรชีวิตของคนอื่นมันไม่มีค่าไม่มีราคาเท่ากับครอบครัวของคุณใช่ไหมฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันจบแบบเงียบๆเด็ดขาดผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะดิ้นไปได้สักแค่ไหนไอ้วิทย์เตรียมจะส่งสำนวนฟ้องแล้วรู้ไว้ซะด้วยยังไงคุณก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอกเรามาดูกันใครกันแม่ที่ข้าอุตส่าห์